การขาดแคลนชิปเซ็ตดำเนินมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับหลายๆบริษัทนะครับส่วนหนึ่งนั้นมาจากปัญหาโควิด-19 นะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่าลูกค้าบางกลุ่มนะครับลดคำสั่งซื้ออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จากทาง TSMC ลงซึ่งทางผู้บริหารของทาง TSMC ครับก็ให้ทางทีมงานนั้นออกไปตรวจสอบดูครับว่าลูกค้ารายไหนบ้างที่ได้สั่งซื้อชิปเพื่อนำไปใช้งานทันทีและมีลูกค้ารายไหนบ้างที่กำลังกักตุนชิปโดยล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของสำนักข่าวนิกเกอว่าโซนี่เนี่ยนะฮะอาจจะอยู่ระหว่างการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนการผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกกับทาง TSMC จากไต้หวันเพื่อที่จะร่วมกันสร้างโรงงานผลิตชิปในญี่ปุ่นภายในปี2567นู่นนะครับซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับจะสนับสนุนเงินทุนในการตั้งโรงงานดังกล่าวด้วยเงินจำนวนสูงถึง800,000 ล้านเยนหรือประมาณ240,000 ล้านบาทไทยนะครับโดยโรงงานดังกล่าวนั้นจะตั้งผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์และรวมไปถึงเซ็นเซอร์รูปภาพของกล้องและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประสบปัญหานะครับซึ่งการขาดแคลนชิปทั่วโลกในปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้นะครับทาง TSMC เองนั้นก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการรวมศูนย์การผลิตชิปในไต้หวันซึ่งกำลังเผชิญกับการคุกคามจากทางด้านจีนอีกทีจึงมีความคิดที่อยากจะขยายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี2020นั้นได้ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตชิปได้ปิดตัวลงนะครับส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาของการขาดแคลนชิปกันทั่วหน้าเลยนะครับและต้องปรับตัวกันใหญ่นะฮะลดการผลิตลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Volkswagen, Fiat, Chrysler, Ford หรือ GM นะครับรวมไปถึงบริษัทผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่นนั่นก็คือทาง Nissan, Mazda, Honda และ Toyota รวมไปถึงทาง Isuzu นะครับก็ได้ลดการผลิตรถยนต์ลงไปด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งในช่วงปลายปีนะครับในเดือนมีนาคมโจไบเดนเองนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนการลงทุนอีก 50,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในการที่จะวิจัยและผลิตเจ้าเซมิคอนดักเตอร์นั้นเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการผลิตชิปในสหรัฐเองซึ่งมีปัญหาอยู่นอกจากนี้นะฮะยังมีข่าวว่าจะมีการสร้างโรงงานผลิตชิปในสหรัฐโดยจะร่วมระหว่าง Intel TSMC และ Samsung 3 เจ้านี้รวมกันครับดูออกใช่ไหมฮะนี่เป็นปัญหาของโลกแล้วครับ